กูผิดว่างั้นเหอะดาวติ๊กต็อกคอมเมนต์เดือดชาติไทยไม่แข่งกุลคแมก็ไม่ตายเดือดร้อนทำไมทำเอาชาวเน็ต2ประเทศลุกฮือกับประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพซึ่งเปลี่ยนชื่อกีฬาจากมวยไทยเป็นกุลคแมพร้อมทั้งเปลี่ยนกติกาและเงื่อนไขจนหลายชาติไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันล่าสุดเมื่อวันที่14มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีผู้ใช้ TikTok เป็นชาวกัมพูชาซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 5.1 แสนรายออกมาตอบกลับคอมเมนต์ภาษาไทยซึ่งระบุว่าจะพูดอะไรก็พูดไปแต่เรามีการพัฒนาตลอดจนมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่งั้นเราจะสวยงดงามโดดเด่นจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแบบนี้หรือแล้วจะเดือดร้อนทำไมเวลาเขาเอากุลคแมลงไปในซีเกมเดือดร้อนทำไมบอกมาสิทั้งที่ปีนี้บ้านเขาเป็นเจ้าภาพเท่าที่รู้มานะประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันปีนั้นเจ้าภาพมีสิทธิ์ที่จะเอากีฬาหนึ่งอย่างของประเทศไปลงแข่งขันในปีนั้นด้วยปีนี้ประเทศเขาปีหน้าประเทศเธอหรือประเทศอื่นก็มีสิทธิ์เหมือนกันเธอก็เอากีฬาของประเทศเธอไปลงสิแล้วอีกอย่างหนึ่งปีนี้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเธออยากจะมาก็มาไม่อยากจะมาก็ไม่ต้องมาเข้าใจเปล่าเฮ้ยมีหลายประเทศที่เขาจะมาแข่งขันกันไม่มีประเทศเธอประเทศเดียวก็ไม่ตายหรอกกูผิดว่างั้นเถอะที่กูอยากจะให้โลกรู้จักกุลคแมกูผิดว่างั้นเถอะฮะทั้งที่มึงอ่ะอยากให้ทั่วโลกรู้จักมวยไทยของมึงมึงไม่ผิดเหรอแล้วกูอยากให้ทั่วโลกรู้จักกุลคแมของกูบ้างกูกับประเทศผิดว่างั้นเถอะไอ้ไฟไม่ได้ด่าคนคอมเมนต์นะด่าพวกสาระแน่นอกจากนี้ยังได้กล่าวในไลฟ์ TikTok ถึงเรื่องดังกล่าวอีกว่าอย่าตัดคำพูดเอาไปโพสให้หมดถ้าไม่เต็มใจไม่ต้องส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันนักกีฬาอีกหลายๆประเภทเขาเตรียมตัวเพื่อที่จะมาแข่งได้เหรียญทองเอาเหรียญทองกลับบ้านไปให้ประเทศให้มีเกียรติในประเทศมีชื่อเสียงในประเทศจะได้มีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงตลอดชีวิตแต่ที่แน่ๆเขาอยากได้เหรียญทองเป็นเกียรติยศของคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ